5ประเด็นน่าสนใจในเกมยูโรปาลีกที่แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดเสมอกับเซบีย่าไป2ประตูต่อ2ประเด็นที่1การจัด11ผู้เล่นตัวจริงเกมนี้จัดชุดที่ถือว่าเต็มสู่พร้อมรบคู่เซนเตอร์ใช้ลิซันโดมาร์ติเนสจับคู่กับราฟาเอลวารานแบ็คขวาตอนนี้อารอนวันบิซาก้ายึดตัวจริงก่อนเพราะฟอร์มดีกว่าเดโก้ดาโลส่วนแบ็คซ้ายแทเรลมา,ลาเลเซียได้ลงแทนลูกชอที่มีอาการบาดเจ็บ กองกลางได้คาเซมิโร่กลับมาลงสนามในเกมนี้ยืนจับคู่กับมาเซลสเบเซอร์แล้วให้บรูโน่แฟนันเป็นเพลเมเกอร์คอยออกบอลส่วนแนวรุก3คนใช้เจอดอนซานโชอองตุน่แม็กเซลและอันโตนี่ส่วนมาคารัทฟอร์ดมีข่าวว่าน่าจะพักประมาณ2สัปดาห์เพราะเจ็บจากเกมลีกนัดล่าสุดที่เอาชนะเอเวอเรตันมาได้ประเด็นที่2รูปเกมในครึ่งแรกเป็นเจ้าบ้านแมนยูที่ทำได้ดีกว่ามีโอกาสจบสกอร์จะแจ้งค่อนข้างเยอะยิงเข้ากอบครึ่งแรก5ครั้งได้มา2ประตู โดยมาเซลสบีเซอร์เหมาสองประตูคนเดียวในครึ่งแรกโดยเจ้าบ้านแมนยูเวลาเข้าทำค่อนข้างน่ากลัวจังหวะสวนกลับได้เสียวทุกลูกกลับกันเซบียเวลาขึ้นเกมมาไม่ค่อยเด็ดขาดและไปเสียจังหวะสุดท้ายโดยมีโอกาสจะแจ้งที่สุดช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกจากลูกเตะมุมแต่กระถูกปฏิเสธไปโดยดเวดเดเคอาประเด็นที่3ครึ่งหลังแมนยูเป Hair, เลี่ยนเอาแฮร์รี่แม็กไวลงมาแทนราฟาเอลวารานตั้งแต่เริ่มต้นครึ่งหลังโดยรูปเกมเป็นเซบียที่ได้ครองบอลบุกมากขึ้น เนื่องจากแมนยูถอยลงไปตั้งรับและรอจังหวะสวนกลับมากขึ้นแต่โดยรวมแล้วยังไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันจนมามีจุดเปลี่ยนช่วงท้ายให้เรีวมาลเลเซียเล่นติดประมาทไปปล่อยบอลตกจนโดนเปิดยัดสวนเข้ามาแล้วบอลไปเฉแลบเจ้าตัวเข้าประตูตัวเองเท่านั้นยังไม่พอข่าวร้ายของแมนยูก็ตามมาอีกลิซันโดมาร์ติเนสเจ็บจนเล่นตอบไม่ไหวต้องออกจากสนามไปแมนยูต้องเล่น1ิบคนโดยเหลือเวลาประมาณ3นาทีไม่รวมทดเวลาบาดเจ็บจนเข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บเกมรับของแมนยูก็ต้านไม่อยู่ ลูกมองของเซบียาที่ดูไม่มีอะไรก็ไปชาราแพ้และเมกกวายเข้าประตูไปอีกจากเกมนำสองประตูตอนนี้เสมอกันแล้วยังดีเดชบุญเวลามันเหลือน้อยไม่อย่างนั้นเซบียาน่าจะขึงเอาถึงชนะแน่ๆประเด็นที่ 4. เล่นติดประมาทต้องบอกว่าเกมนี้ผู้เล่นของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดเกือบทุกคนเล่นดีทั้งหมดแต่มีหนึ่งคนที่ฟอร์มห่วยเตะตานั่นก็คือไทเรลมาเลาเซียเกมนี้โดนเผาแบบชัดเจนมากแม้ช่วงแรกจะไม่มีผลเพราะไม่เสียประตู แต่การเล่นติดประมาทในช่วงท้ายที่นำมาซึ่งการเสียประตูถือเป็นบทเรียนราคาแพงของเอริกเทนฮาเลยก็ว่าได้เพราะว่าช่วงซัมเมอร์นี้อาจจะต้องหาแบ็กไซด์อะไรที่ดีกว่านี้เพราะด้วยสลีระที่เล็กสู้แรงประทะไม่ได้แถมไม่มีลูกที่เด็ดทีขาดในเกมรับอย่างอารอนวันบิสก้าทางฝั่งขวาต้องบอกเลยว่าการเสียประตูนี้ทำให้โมเมนตัมของเกมเสียไปเลยแทนที่จะชนะสองประตูตศูนย์กลับกลายเป็นว่าต้องมาเสมอสองประตูต่อ2เพราะการเล่นติดประมาทจังหวะน,นี้เป็นจุดเริ่มต้น ประเด็นที่5เกมน้าจะไม่มีบูโน่แฟนนันที่ติดโทษแบนหนึ่งนัดในการออกไปเยือนทีมเซบีย่าโดยถือว่าเสียหายพอสมควรเพราะจังหวะที่กรรมการแจกใบเหลืองจากจังหวะแฮนด์บอลของบูโน่นั้นมันดูไม่สมเหตุสมผลสักเท่าไหร่แถมจากตอนแรกที่จะออกไปเยือนด้วยสกอร์นำสองประตูต่อศูนย์ก็ต้องมาหายไปเพราะการเล่นติดประมาทของไทยเรลวมาเลเซียแล้วยังต้องมาลุ้นอาการบาดเจ็บของลิซันโดมาร์ติเนสอีกว่าจะหนักมากน้อยขนาดไหน ยังไม่รวมกับการที่จะไม่มีมาคาร์ลดฟอร์ดอยู่แล้วเพราะอาการบาดเจ็บตั้งแต่เกมเจอกับเอเวอร์ตันต้องบอกเลยว่างานหนักแน่นอนในการออกไปเยือนเซบียาต้องมาลุ้นกันละครับว่าเกมหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะสามารถผ่านด่านเซบียาได้ไหมเพราะก่อนหน้านี้ที่เจอกันไม่เคยเอาชนะได้เลยแถมวันนี้ขนาดนำสองประตูต่อศูนยังกลับมาเสมอจนได้